อันนี้เป็นภาพหลุดของ Vivo ตัวใหม่ล่าสุดหลุดไม่ได้หลุดตรงไหนครับหลุดคามือผมนี่แหละครับว้าวนี่ฮะในภาพนี้นะฮะนี่คือ Vivo V15 Series ครับตัวใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ในสัปดาห์หน้าแล้วมันอยู่ในมือพี่ได้ยังไงอยู่ดีๆมันก็หล่นลงมาใส่มือผมครับผมก็ไม่แน่ใจแล้วตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะเอาเหรอหายกลับไปแล้วนะฮะผมก็ได้ลองเซลฟี่นี่คือภาพจากกล้องเซลฟี่นะฮะนี่คือกล้องเซลฟี่ขนาด32ล้านไม่อยากเชื่อว่ากล้อง32ล้านเนี่ยถ่ายพี่ได้แหลมขนาดนี้ถ่ายอะไรทรงผมทําผมถ่ายรายการมาไงนี่ดูฝาหลังเป็นไงสวยมั้ยไล่สีแล้วกล้องหน้าเขาเป็นแบบป๊อปอัพอ่ะคือหน้าจอมันจะสุดขอบเลยใช่มั้ยทุกทีเวลาที่เรามีเปิดเบราว์เซอร์เราจะบล็อกป๊อปอัพนะพี่เพราะมันเป็นโฆษณาแล้วมันหน้าต่างป๊อปอัพอันนี้หมายถึงกล้องมันเด้งขึ้นมาได้วิวถึงเกินหัวใจจะวายฮาร์ดแอทแทคคุณพระนี่คุณดูตรงแก้มผมเห็นไหมตรงหน้ามันป๊อปขึ้นมาแล้วแบบขอบจอขึ้นมาสุดเลยไม่มีตรงไม่มีติ่งต่อไปนะฮะเป็นจออินฟินิตี้แบบสุดๆเลยแล้วเด้งจอขึ้นมาหลายคนถามทันทีพอผมโพสต์รูปนี้ลง Facebook เด้งจอบ่อยๆมันจะพังไหมครับเด้งกล้องขึ้นมาบ่อยๆจะพังไหมครับเขาทดสอบมาแล้วครับเด้งได้300,000ครั้งครับครับผมครั้งที่301นี่คือพังเลยแต่ตอนนั้นก็คงผ่านไปไม่รู้กี่ปีแล้วเออนั่นแหละต่อให้คุณนั่งเด้งเขาบอกตามสถิติแล้วนะฮะถ้าใครสักคนหนึ่งโรคจิตซื้อมือถือรุ่นนี้มาแล้วมานั่งเด้งทั้งวันเด้งขึ้นเด้งลงทั้งวันคุณต้องเด้งวันละประมาณ 1,000 ครั้งมันถึงจะพังภายใน1ปีโอ้โหคนที่เด้งมากขนาดนั้นเนี่ยต้องตกงานต้องว่างมาก